เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนั้นมันนี่ขอให้ทุกคนมีกันนันนะครับผมอันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับผมไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เพียงเคนเอ็นทุยมันไม่ใช่เป็นเพียง NFT เท่านั้นนะครับผมมันเป็นเราก็ไม่ใช่เป็นPFP ด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ภาพธรรมดานะเพราะมันเป็น AI นะครับผมที่มันตอบสนองกลับมาได้นะถามว่ามันแปลกไหมนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลกขนาดนั้นนะถ้ามองภาพเป็นสิรินะครับผมแต่มันแปลกตรงที่ว่ามันเป็น AI อัลกอริทึมที่มันสามารถตอบสนองเราได้ในทุกๆคำพูดที่เราตอบกลับไปนะครับผมคือพอเราเข้าไปดูในตัวฟัฟฟี่ในตัวYouTube ของเขานะครับผมรู้สึกว่าไอ้กาล่าตัวนี้นะที่มันอยู่ในกาล่าเกมนะครับผมค่อนข้างน่าสนใจนะอีก3วันนะครับผมที่มันจะออกมานะในคอลเลกต์ฟอสซิลก็สามารถใส่ subscribe กันได้นะครับอีเมลเพื่อไปดูข้อความของเขาได้นะครับซึ่งมันเป็นโปรเจกต์จากกาล่าเกมโดยตรงเลยนะและอีก3วันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากเพราะว่าตัวฟาเฟลนะครับฟาเซลนะครับผมตัวนี้มันเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่าความฉลาดของ NFT เข้ามานะครับเสริมนะอาจจะเป็นในอนาคตซึ่งหลายๆโปรเจกต์อาจจะทำในแนวทางนี้ได้นะครับผมแต่นี่ถือเป็นโปรเจกต์แรกๆจะใช้คำว่าโปรเจกต์แรกๆเลยได้ไหมถามว่าเป็นโปรเจกต์แรกๆเป็นโปรเจกต์แรกเลยนะครับผมของโลกเลยก็ได้ที่จะพยายามนำตัว NFT มาใช้นะครับประโยชน์แล้วก็ทำเป็น AI นะครับผมซึ่งในเกมมันจะมีเกมแจมอยู่นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าสนุกนะคือเหมือนเราใส่คำพูดของเราไปนะครับผมในช่วงเวลาหนึ่งแล้วไอ้ตัวฟาเซลเนี่ยมันจะบอกในแง่ลบกับเรากลับมานะครับผมอย่างเช่นว่านกตัวนี้เนี่ยที่มันจะหายดีแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็บอกว่าถึงมันจะใกล้จะหายดีแล้วแต่มันก็กำลังจะป่วยตายในไม่ช้าซึ่งมันเป็นคำตอบสนองในด้านลบก็จริงนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่า AI ตัวนี้เนี่ยน่าจะถ้ามันสามารถที่จะดึงอัลกอริทึมทั้งหมดได้นะครับผมมันอาจจะกลายเป็นว่ามันกลายเป็นระบบที่สามารถครองโลกได้ก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องเล่นๆนะครับที่ผมลองคิดดูนะครับผมแต่อย่างที่อีลอนมัสพูดว่าเราไม่พร้อมสำหรับ AI นะแต่อันนี้ก็เป็นอันนึงนะครับผมที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมแล้วก็เป็น NFT AI NFT AI ตัวแรกนะครับผมที่ถูกผลักดันเข้ามาในเชนการ่านะครับผมยังไงใครที่สนใจก็รอติดตามดูนะครับอีก3วันข้างหน้าผมจะเอาข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับผมสวัสดีครับ